นี่คือกุญแจว่าจุดคือว่าถ้าคุณไม่เห็นพระเยซูแล้วคุณไม่เข้าทางพระเยซูคุณจะไม่มีวันเห็นพระบิดาแน่นอนแปลว่าความเชื่ออื่นที่พูดว่าเขาเชื่อในพระเจ้าเขาจะไม่เห็นมันไม่ใช่เพราะว่าถ้อยคำพระเจ้าบอกพระเยซูทางเดียวแล้วคุณก็จะต้องประสบอันนี้ค่ะพี่น้องคะขอพูดหน่อยแม้แต่คุณอาจจะได้ยินการสอนอันนี้มาหลายครั้งหรือว่าได้ยินมาก่อนแล้วก็มันดูเหมือนเบื่อแต่ตุ๊กบอกให้นะฮะเมื่อคุณออกไปปฏิบัติตรงนี้นะฮะคุณจะโดนโจมตีคุณจะโดนโจมตีอย่างแน่นอนแต่ว่าตุ๊กอยากจะถามหน่อยค่ะถ้าคุณอยากจะร่ำรวยโอ้ได้หูทุกคนเลยถ้าคุณอยากจะร่ำรวยคุณยอมไหมฮะที่จะออกไปแล้วก็ทำงานหนักแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อที่จะร่ำรวยแม้แต่มันยากขนาดไหนคุณก็ยอมตุ๊กบอกให้นี่คือสิ่งที่คุณสามารถที่ใส่ในบัญชีของสวรรค์ที่ตุ๊กบอกให้จะทวีคูณในชีวิตคุณเร็วมากแล้วพระเจ้าเริ่มเปิดเผยตรงนี้นะคะพวกคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะทุกอยากจะบอกให้คนที่หวานมาตลอดมานานมากแล้วนะคะมันถึงวันนั้นแล้วผลต่างของสวรรค์ของพระเจ้าเริ่มเปิดแล้วค่ะแล้วพระเจ้าจะอวยพรคุณตอนคุณไม่คิดว่าพระเจ้าจะอวยพรหน้าต่างสวรรค์มันจะเปิดวันนึงแล้วก็จะมีคนเดินมาหาคุณแล้วก็ส่งการอวยพรให้คุณแล้วคุณจะแบบเฮ้อมาจากไหนแล้วพระเจ้าก็จะบอกคุณมันมาจากตอนที่จำได้ไหมที่คุณออกไปตรงนั้นน่ะเอาอาหารไปให้คนนี้ตอนที่เขาไม่มีอะไรกินจำได้ไหมตอนเด็กคนนั้นน่ะที่พ่อแม่ตบตีแล้วก็ไม่สนใจคุณเข้าไปหาเขาแล้วก็คุณไปพูดคำแห่งความรักในเข้ามาในชีวิตของเขาจำได้ไหมสิ่งเหล่านั้นนี่ค่ะคือกุญแจอันใหญ่ของกุญแจแห่งการเจริญรุ่งเรืองแต่ว่ามีอะไรที่สำคัญกว่าคือว่าเราให้เขาชีวิตโดยให้เขาข่าวดีของพระเยซูคริสต์เชื่อมเขากลับมาให้กับพระเจ้านั่นสำคัญที่สุดค่ะหลังจากเราให้รู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์ต้องกลับมาเชื่อมกับต้องเป็นผู้ที่นำเขากลับมาเชื่อมกับพระเจ้านะคะเราต้องให้เขารู้ว่าพระองค์เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เป็นค่าปรับของความบาปที่ต้องจ่ายนะคะให้เรามองดูโรมบทที่5ข้อ8ค่ะอีกแป๊บเดียวเกือบเสร็จแล้วนะคะโรมบทที่5ข้อ8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราค่ะให้เรามาดู1เปโตรบทที่3ข้อ18ค่ะเพราะพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อลบล้างบาปเพียงครั้งเดียวเป็นพอคือคนชอบทำตายเพื่อคนอธรรมเพื่อนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้าพระองค์ทรงถูกประหารทางกายแต่พระองค์ทรงเป็นขึ้นในพระวิญญาณแล้วก็1ทิโมธีบทที่2ข้อ5ค่ะ1ทิโมธีบทที่2ข้อ5เพราะมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวและมีคนกลางคู่เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นมนุษย์ค่ะตอนนี้คือว่าหลังจากเราให้ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แล้วนะคะเราต้องเตรียมเขาที่จะรับพระเยซูเข้ามาเป็นผู้ช่วยให้รอดและเจ้าเหนือชีวิตของเขาค่ะนะคะแล้วเราก็จะบอกเขาว่า เราจะนำเขาในคำอธิษฐานเพื่อที่ เขาจะได้เข้ามาอยู่ในพระองค์ได้แล้วเราจะขอให้พระองค์เอาความบาปของเขาออกไปให้หมดเราเตรียมหัวใจเขาแล้วตอนนี้คือว่าเราจะบอกเขาวิวรณ์บทที่3ข้อ20ค่ะวิวรณ์บทที่3ข้อ20เราจะให้เขาเห็นภาพแล้วตอนนี้ว่าพระองค์ทำสิ่งนี้ค่ะกับหัวใจของเขาวิวรณ์บทที่3ข้อ20
เราอยู่ที่นี่แล้วเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นและเขาจะรับประทานร่วมกับเราตอนนี้เขาจะเห็นพระเจ้าเคาะอยู่ในหัวใจเขาโรมบทที่10นะคะข้อที่9โรมบทที่10ข้อที่9บอกไว้ว่านั่นคือถ้าท่านยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายท่านก็จะได้รับความรอดตอนนี้เราบอกเขามันสำคัญมากเลยนะฮะที่เขาจะเข้าใจว่าพระองค์ตายแล้วแต่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนี่คือจุดเด่นของข่าวดีและเขาจะได้รับความรอดเมื่อที่เขาได้เชื่ออันนี้แล้วก็พูดออกมาจากปากเพราะมันมีการที่จะต้องพูดออกมาจากปากนะคะค่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปนะฮะตอนนี้คือเข้าได้จุดนี้แล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราจะอธิษฐานกับเขาแบบที่เมื่อกี้อาจารย์สุสานให้ตุ๊กขึ้นมาอธิษฐานกับผู้เชื่อใหม่ให้ช่วยนำเขามารู้จักพระเจ้าแต่พระเจ้าแบบยืนยันเลยให้ตุ๊กว่าใช่อันนี้คือคำเทศนาวันนี้แล้วตุ๊กก็ต้องขึ้นมาตรงนี้แล้วก็นำคนที่จะมารู้จักพระเจ้าบางทีตุ๊กก็เขินเพราะว่าภาษาไทยของตุ๊กตลกแล้วก็ไม่รู้บางทีอึดอัดว่าเราจะนำคนมารู้จักพระเจ้าได้ยังไงแล้วก็ต่อสู้ในภายในตัวเองเมื่อกี้นะเกือบเลยนะฮะจะเรียกโรเบิร์ตขึ้นมานำเขามานำอธิษฐานผู้เชื่อใหม่แต่ตอนที่ตุ๊กคิดอันนี้พระเจ้าบอกก็นี่คือคำเทศนาของตุ๊กวันนี้ตุ๊กก็อยู่ในประเทศไทยก็จะต้องออกไปแล้วก็คนเข้ามารู้จักพระเจ้าไม่ใช่ทุกครั้งทุกเจอเขาทุกเรียกโรเบิร์ตโรเบิร์ตช่วยนำเขามารู้จักพระเจ้าเพราะภาษาไทยของทุกตลกมันก็ไม่ได้เราต้องทำเช่นเดียวกันคุณทุกคนก็อย่ารออาจารย์คุณก็สามารถที่จะนำคนมารู้จักพระเจ้าได้ตอนนี้ทุกจะให้ถ้อยคำอธิษฐานนะคะอันนี้ไว้แต่ว่า เดี๋ยวทุกจะส่งอันพิมพ์ให้นะคะนี่คือคำอธิษฐานเพื่อที่จะนำคนเข้ามาอยู่ในพระองค์ให้เขาอธิษฐานพร้อมเราให้เขาเวลาที่จะพูดตามเรานะคะเราก็จะพูดพระเยซูแล้วเขาก็จะพูดพระเยซูตามเราเลยนะคะเราเชื่อว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ได้มาบนโลกนี้ 2,000 ปีแล้วที่ผ่านมาเราเชื่อว่าพระองค์ตายให้กับเราที่กางเขนแล้วก็หลั่งเลือดของพระองค์เพื่อที่เราจะได้รับความรอดเราเชื่อว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ขึ้นไปที่สวรรค์เราเชื่อว่าพระองค์จะกลับมาบนโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเราเป็นคนบาปโปรดยกโทษบาปของเราทั้งหมดเลยแล้วก็ชำระเราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้าขอให้พระองค์เข้ามาในชีวิตเราตอนนี้เรารับพระองค์เป็นพระเจ้าของเราแล้วก็ผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นพระองค์ของเราเป็นพระเจ้าของเราเราจะไม่มีพระเจ้าอื่นเลยเราจะนมัสการพระเจ้าผู้เดียวและเราจะไม่นมัสการเทพเจ้าอื่นๆเราตัดสัมพันธ์ทั้งหมดกับเทพเจ้าอื่นๆเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็สิ่งใดที่เรานอกจากพระเจ้าเราเป็นของพระเจ้าผู้เดียวขอบคุณพระเจ้าเรามีชีวิตใหม่อันนี้ในนามของพระเยซูคริสต์เอเมน